บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับต้อนรับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์คหลังเที่ยงครับรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำว่าอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเรานะครับผมทอล์คหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมในช่วงเวลายามบ่ายนะครับผมบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันศุกร์นะครับหลังจากละหมาดวันศุกร์เป็นต้นไปบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับอยากจะได้เชิญชวนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านได้ให้เกียรติสนับสนุนการทำงานของยะตีมทีวีในหลายๆรูปแบบในหลายๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคให้กับยะตีมทีวีนะครับผมการเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ต่างๆของยะตีมทีวีสมุนไพรบำรุงร่างกายและอื่นๆอีกมากมายที่สำคัญก็คือการสมัครสมาชิกรายปียะตีมทีวีปีละ 1,500 บาทนะครับผมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับผมทุกๆการซื้อของยะตีมทีวีจะลดไป 10% รวมไปถึงร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่ 10% ถึง 40% เลยทีเดียวนะครับก็ประชาสัมพันธ์นำเรียนให้พี่น้องที่ครบรักทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติสนับสนุนการทำงานของยะตีมทีวีในช่องทางที่ได้นำเรียนไปนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมวันนี้เรามาคุยกันนะครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะครับเรื่องของการเรียนของเด็กๆเยาวชนวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยนะครับหรือคุณครูเองช่วงนี้ก็เครียดที่ว่าตามคะแนนเด็กไม่ได้นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของลูกก็ดีทุกคนล้วนแต่มีปัญหาของตัวเองกันทุกคนเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ล้วนแต่เป็นปัญหาทีนี้ฮะพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมเวลาเราเจอปัญหาเจอเรื่องราวที่มันกลุ้มใจหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้เราเครียดนะฮะทำให้เราไม่รู้ว่าจะไปในมุมมองไหนไปในทางไหนดีเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของความโศกเศร้าเสียใจมันเป็นเรื่องปกติที่คนเราต้องเจอใช่ไหมฮะแล้วเวลาที่คนเราเจอเนี่ยนะครับผมเรื่องของความเสียใจบางคนเนี่ยนะฮะเสียใจจนกระทั่งที่ว่าไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางใดไม่มีที่พึ่งใช่ไหมครับบางคนเกิดเรื่องของความเรียกว่าเครียดบางคนเขาเรียกกระต่ายตื่นตูมหรือว่าตีตนไปก่อนไข้ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับผมอันนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความเครียดสะสมนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมีอาชีพหนึ่งนะครับผมหรือเรียกว่าเป็นจิตวิทยาการปรึกษาที่พูดถึงในปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นมีคนเครียดมากขึ้นมากกว่าปกติถ้ามามองคนไทยเนี่ยนะครับผมโดยพฤติกรรมของคนไทยแล้วเนี่ยคนไทยเป็นคนที่พินอบพิเทาใช่ไหมครับผมมีความอบอ้อมอารีนะครับผมไม่ค่อยนิยมความเคร่งเครียดเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเป็นคนที่สบายๆนะครับผมไม่ค่อยเครียดชอบอะไรที่ใช่ว่าไม่บันเทิงใจคือไม่นิยมสิ่งที่มันเครียดในเราเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสถานการณ์หลายๆอย่างบังคับนะครับผมให้เรื่องของความสนุกสนานของเราเนี่ยมันหายไปในหลายๆส่วนนะครับผมอันนี้คือผมพูดถึงภาพกว้างๆของความเป็นประชาชนคนไทยก่อนละกันว่าเรื่องของความสนุกสนานของเราหายไปนะครับผมเรื่องของการสังสรรค์หลายๆอย่างมันหายไปมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ดีนะครับแต่จริงๆมันไม่ดีเลยนะฮะอันนี้คือข้อที่1นะครับผมข้อต่อมาคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับผมวันที่ผ่านมาผมไปดูไปเห็นข่าวเรื่องของตลาดหุ้นในบ้านเราผมไม่ได้เล่นหุ้นนะฮะแต่ผมจะบอกว่าตลาดหุ้นของบ้านเรามันตกลงสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดมาจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่พี่น้องติดตามข่าวเรื่องของรัสเซียกับยูเครนอยู่ในขณะนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่ได้ลงลึกในประเด็นนี้ในเรื่องราวนี้แต่วันนี้เราจะมาคุยกันในมุมมองในเรื่องราวของเมื่อเราเกิดความกลุ้มใจความเครียดนะครับผมความโศกเศร้าเสียใจน
นะครับผมเราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรในมุมมองของอิสลามผ่านอิสลามที่อิสลามได้บอกกับเราไม่ว่าจะเป็นในอัลกุรอานก็ดีนะครับผมในฮะดีษก็ดีนะครับผมหลายครั้งพี่น้องที่รักทุกท่านครับในอัลกุรอานปลอบใจนะครับผมอัลเลาะห์ได้ทรงปลอบใจนบีอัลเลาะห์ได้ปลอบใจบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ได้ปลอบใจมุสลิมมุมินทั้งหลายนะครับผมในหลายๆอายะห์เลยนะครับผมอย่างเช่นก็อย่างอัลเลาะห์บอกว่าอย่าได้เสียใจไปเลยนะครับผมหรือว่าอัลเลาะห์ได้ทรงให้กำลังใจให้สิ่งตอบแทนนะครับผมที่มันยิ่งใหญ่กว่าดุนยานะครับหรือจะเป็นอีกหลายๆเหตุการณ์ที่นบีได้ประสบพบเจอกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านเองหรือว่าตัวของท่านเองเนี่ยนะครับผมที่เจอปัญหามารุมเร้าอย่างเช่นปีแห่งความโศกเศร้าเสียใจนะครับผมการที่เราได้ยินข่าวคนหนึ่งคนใดที่ต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเสียใจใช่ไหมฮะหรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนเราได้ยินเรื่องของผู้คนที่เสียชีวิตกันด่านดื่นมากในบ้านเราหรือว่าในสถานการณ์โลกเรารู้สึกเฉยๆกับเรื่องราวตรงนี้หรือเปล่าข้อที่1ข้อที่2ฮะเรารู้สึกว่าเมื่อมีการระบาดระลอกที่2ที่3ที่4เนี่ยนะครับผมมันเป็นคลื่นใหม่มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าคนใกล้ตัวของเราคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับผมกลับคืนสู่เราซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนมันทำให้เราสลดใจใช่ไหมฮะมันทำให้เราสลดใจเราโศกเศร้าเราเสียใจนะครับผมเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเรามีวิธีการรับมืออย่างไรนะครับผมเราจะรับมืออย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกนะครับผมอยากจะบอกว่าความรู้สึกเป็นอะไรที่เราห้ามไม่ได้พี่น้องที่รักทุกท่านครับเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างเช่นเราไม่เคยรู้จักคนหนึ่งคนใดมาก่อนเลยนะฮะแล้ว เราเจอนะครับผมเราเจอนะฮะคนคนหนึ่งคนใดนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเรารู้สึกดีเขามากเลยอันนี้คือเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเราเจออีกคนนึงคืออ้าวเรารู้สึกไม่พอใจกับคนคนหนึ่งอาจจะเป็น first impression อะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้นะครับผมแสดงความเคารพและต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับผมท่านผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาติมทีวีอาจารย์อัชอารีเดนปราดเป็นเชิญครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผมอาจารย์สบายดีครับผมสบายดีครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอาจารย์อยู่กับบรรยากาศของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาจารย์ผมลองขี่แล้วอาจารย์ที่ทำงานผมเนี่ยห้องทำงานผมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจอดด้วยนะอัลลอฮ์ทำดีแล้วอาจารย์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะมีหลายคันด้วยผมลองขับแล้วนะอาจารย์โอ้โหแรงมากอาจารย์แต่มันเงียบมันเงียบมากมันเงียบเงียบครับผมมาพูดถึงเรื่องของซึมเศร้าครับอาจารย์ยิ่งช่วงปีสองปีมานี้เนี่ยประชาชนชาวโลกอยู่กับความทุกข์อยู่กับความยากลำบากอยู่กับชีวิตที่ยากลำบากนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับการทดสอบนะครับความสูญเสียการหวาดกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทำมาหากินไม่ได้อาจารย์ล่าสุดเนี่ยคุณแตงโมโอ้ฮะอาจารย์ครับผมอดีตผู้ประกาศข่าวดาราช่อง7ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะซึ่งไม่ทราบว่าตอนนี้พบร่างเธอหรือยังนะแต่อย่างณตอนนี้ยังไม่พบร่างเธอนะครับครับก็เป็นอดีตผู้ป่วยโรคซึมเศร้าครับอาจารย์เมื่อปีผมจำได้ว่าประมาณปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคุณตังโมเคยออกมาเล่าให้ฟังชีวิตของเธอนะครับว่าเธออยู่กับภาวะของโรคซึมเศร้านะครับผมจำไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ได้อ่านละเอียดด้วยแต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของอยู่กับคนป่วยคุณพ่อป่วยนะแล้วก็อยู่กับความรักที่ตัวเองไม่มั่นใจนะครับความรักที่ไม่มั่นคงคือกลัวหึงตามหึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับครับก็เป็นบทเรียนแล้วมันก็ตรงกับเนื้อหาที่ผมเตรียมมาจะคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับว่าถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่มั่นคงเนี่ยมนุษย์ก็จะไปยึดเหนี่ยวกับไปยึดโยงไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งของสิ่งต่างๆนะฮะไปยึดกับผู้คนนะครับยึดเหนี่ยวกับบุคคลนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของบุคคลเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็จะเกิดความทุกข์นะ
ส่วนใหญ่ของคนที่มีความทุกข์นะครับกว่าครึ่งเนี่ยเป็นความทุกข์อันเกิดจากความสัมพันธ์อืมครับอาจารย์เรื่องของสามีภรรยาเรื่องของครอบครัวเรื่องของเป็นแฟนกันแบ่งเป็นแฟนกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแม้แต่ญาติพี่น้องนะแม้แต่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับอาจารย์ปัญหาเนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์เป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนเกิดจากความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ารัสเซียนี่เขาก็ถือว่ายูเครนเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกน้องเขานะถึงแม้ว่าจะแยกประเทศไปแล้วแต่ก็เรียกว่าอยู่ใต้ปีกเขาอะนะครับครับทีนี้พอยูเครนไปมีกิ๊กเป็นอีกฝั่งนึงเป็นมีกิ๊กเป็นนาโต้ยูเครนแบบกำลังจะปันใจไปทางอื่นรัสเซียเขาก็ไม่พอใจนะเขาก็จัดการให้ซึ่งเนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยนะครับว่าเวลาที่เรามีความผูกพันกับคนอื่นกับมนุษย์ด้วยกันหรือผูกพันกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าที่จะปลอบประโลมจิตใจเราได้เนี่ยเราก็จะอยู่ในความกัดกลุ้มความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็นำมาเรื่องของโรคซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะฮะเป็นโรคที่มันทำให้คนฆ่าตัวตายได้มันทำให้คนยอมจบชีวิตนะซึ่งมันไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางร่างกายความเจ็บป่วยจากร่างกายเนี่ยมันพอจะอดทนได้นะครับอาจารย์ทนได้นะนอนเจ็บนอนป่วยพลิกตัวไปพลิกตัวมานอนไม่ได้เนี่ยนะครับครับให้ยานอนหลับให้ได้พักผ่อนนอนหลับไปแล้วตื่นมาก็เจ็บป่วยต่อก็ยังพอทนได้แต่ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยต่อให้นอนเท่าไหร่มันก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้ผมพูดได้เพราะผมเคยประสบกับภาวะเช่นนั้นมาแล้วก็มันจะกังวลอยู่2เรื่องที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้อะไรบ้างอาจารย์ฮะคือเรื่องอดีตโอ้ครับอาจารย์เรื่องที่ผ่านไปแล้วเรื่องที่เราไปกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไปแล้วเราจะคิดวนอยู่นะเรื่องนั้นเรื่องที่ผ่านมานะครับแล้วจะกังวลถึงอนาคตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคอนโทรลไม่ได้แน่นอนใครก็ตามที่กังวลถึงเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้ครับหรือเรื่องที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างเรื่องอดีตนะอดีตคือเรื่องที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้กับเรื่องอนาคตที่เราคอนโทรลอะไรไม่ได้เรากำหนดอะไรไม่ได้จะมีความทุกข์นะผู้ศรัทธาเนี่ยนะที่ศรัทธาต่อเราสุดาเนี่ยเราถึงไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เอาโทษแล้วใช่ไหมครับถ้าเราตบตัวอะไรต่างเนี่ยคือเราลืมมันไปนะครับเอามันเป็นบทเรียนส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยมอบหมายนะถ้าเรามีอนาถ้าเรามอบหมายอนาคตเราไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตนะเราก็จะสบายใจแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันอิสลามเนี่ยสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะนะครับนี่บอกให้เรามีสติให้เราคําว่าอยู่กับปัจจุบันคือการซิกรุลลอฮ์นะคือให้ลิ้นของผู้ศรัทธาเนี่ยช่ําด้วยการนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลานะครับถึงจะเรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้นะครับแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ไม่โศกนะครับแต่แล้วก็ตามนะคือว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยมันคือโลกของความทุกข์มันคือโลกของความเศร้าโศกเสียใจนะครับมันเป็นโลกของความเจ็บปวดทรมานนะครับตามที่อัลกุรอานบอกไว้นะครับบอกว่าแล้วก็จะคอลักนันอินซานะฟีกะบัดนะครับคือแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาให้เผชิญกับความยากลำบากมันเป็นวิถีนะครับมันเป็นวิถีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องเป็นชีวิตที่จะต้องมาเผชิญความยากลำบากเพราะโลกนี้ไม่ใช่โลกจีรังเป็นโลกแห่งการทดสอบครับอาจารย์คำว่าทดสอบเนี่ยมันไม่มีอะไรสบายใช่ไหมครับไม่มีอะไรสบายขนาดเราสอบเก็บวิชาสอบปลายภาคสอบกลางภาคเรายังมีความสุขเลยช่วงเวลาเรียนเนี่ยช่วงที่สนุกที่สุดคือช่วงที่ไม่ได้ไปเรียนครับอาจารย์ใช่ไหมช่วงปิดเทอมวัยเรียนเนี่ยวัยที่สนุกที่สุดคือวันวัยที่ช่วงที่เราปิดเทอมครับอาจารย์ช่วงที่เราไม่ได้เรียนนะครับหรือตอนเปิดเทอมแรกๆที่ยังไม่ได้พูดเรื่องสอบได้เจอเพื่อนกิจกรรมเข้าแคมป์อะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมนั่นสนุกแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายภาคจะสอบเลื่อนชั้นสอบเก็บคะแนนเนี่ยไม่สนุกแล้วเพราะนั้นทุกการทดสอบคือความทุกข์ทุกการทดสอบคือความไม่สนุกนะทุกการทดสอบคือเ
เรื่องของการกินไม่อร่อยนอนไม่หลับนะครับก็แปลว่าชีวิตในโลกดุนยาของมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่จะต้องเผชิญอยู่กับการถูกทดสอบนะครับเพราะดุนยาเนี่ยไม่ใช่โลกของการผาสุกด้วยเหตุนี้เองนะครับวันที่ผู้ศรัทธาได้ถูกพาเข้าสวรรค์เนี่ยคำแรกที่ชาวสวรรค์จะพูดเนี่ยเขาพูดว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลดีอัซฮะบะอันนัลฮะซันชาวสวรรค์เนี่ยพอได้เข้าสวรรค์เนี่ยอุทานออกมาก่อนเลยนะครับที่อัลกุรอานบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่ที่พระองค์ได้ทรงขจัดความทุกข์ระทมออกจากเราแปลว่าทันทีที่เท้าของเราก้าวสู่สวรรค์นั่นแหละค่อยหมดเรื่องทุกข์ครับค่อยหมดเรื่องเสียใจตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเราจะต้องเผชิญกับการเสียใจเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์นะครับอยู่ในหลุมฝังศพเราตายไปแล้วนะอยู่ในหลุมฝังศพที่เรายังต้องเผชิญกับการทดสอบใช่ไหมครับวันที่เราฟื้นคืนชีพมานะครับวันที่เราฟื้นคืนชีพมาถูกรวมกันในทุ่งมาชัดใจคอเราคงตุ้มๆต่อมๆแหละใช่ไหมครับว่าเราจะรับบัญชีมือไหนเราจะผ่านสะพานซีรอตได้อย่างรอดพ้นหรือเปล่าจนกระทั่งซีรอตไปแล้วได้เข้าสวรรค์นั่นแหละค่อยใช่ไหมค่อยโล่งแล้วก็อุทานมออัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอัซฮะบะอันนัลฮะซันนะดังการสรรเสริญทั้งมวลเนี่ยเป็นสิทธิอัลลอฮ์ที่ทำให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากความโศกความระทมความเจ็บปวดความเสียหายที่ต้องเผชิญกับความบกพร่องของโลกดุนยานี่อันนี้เป็นสัจธรรมครับอาจารย์ฮะนะเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปนะคือดุนยาไม่ใช่โลกที่เราจะมีความสุขแบบถาวรใช่ไหมเราต้องเจอบททดสอบเยอะแยะมากมายตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเราเนี่ยช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของเราจะออกจากร่างของเราเนี่ยก็ยังโดนทดสอบเหมือนกันนะอาจารย์นะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมอาจารย์ครับทีนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องอยู่ในโลกดุนยาแบบคนถูกทดสอบนะครับคำถามคือเราจะอยู่ยังไงอะจะอยู่อย่างเจ็บปวดจะอยู่อย่างทุกข์ระทมไปเรื่อยๆมันไม่มีแนวทางที่เราจะอยู่ที่เราจะเผชิญกับมันแบบกล้าหาญนะครับอยู่กับการทดสอบแบบเข้มแข็งอ่ะอยู่ยังไงนะครับครับอาจารย์อัลกุรอานก็บอกแล้วว่ามันก็มีแนวทางอยู่นะที่บอกว่ามันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามโดยที่เขาเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาวะฮุวะมุมินนะดังนั้นفَلَنُحْيِيَنَّهُ เราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดีนะฮายาตันตอยิบะตันจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็วะละนัจซิยันนะฮุมเราจะตอบแทนพวกเขาอัจรอฮุมซึ่งรางวัลของพวกเขาบิอะห์ซะนิมากานูยะมะลูนด้วยสิ่งที่ดียิ่งนะดีกว่าที่เขาได้ปฏิบัติไว้คือเขาทำความดีไว้เนี่ยเราจะตอบแทนที่ดีกว่าที่เขาทำไว้ตอบแทนที่ว่าตอบแทนเกินเนื้อผ้านะไม่ใช่ว่าทำความดีแค่นี้ได้แค่นี้อย่างเวลาเราสอบเราทำ10ข้อเราทำได้7ข้อก็ได้7ข้อได้เจ็ดคะแนนนะครับแต่พอสำหรับเราแล้วเนี่ยเราทำได้แค่ไหนก็แต่เราตอบแทนดีกว่านั้นมีคะแนนมีข้อสอบ10ข้อเราทำได้7ข้อเราตอบแทนให้14คะแนนยี่สิบคะแนนร้อยคะแนนพันคะแนนตอบแทนดีกว่าให้คะแนนสูงกว่านะครับดังนั้นก็กุรอานก็บอกเป็นแนวทางแล้วนะครับว่าถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่เต็มไปด้วยการทดสอบเนี่ยต้องอามิลาซอลิฮันต้องทำความดีนะปฏิบัติความดีแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบแทนให้ด้วยการตอบแทนที่ดีกว่าแปลว่าอยู่กับโลกดุนยาที่มีแต่การทดสอบได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้อย่างดีอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างมีคะแนนเก็บคะแนนเต็มไปเรื่อยๆคือการอยู่แบบอามิลาซอลิฮันคืออยู่ด้วยการมีอามันซอเลยมันเป็นข้อแรกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นอยู่แบบไม่มีอามัน
อยู่แบบไปวันๆอยู่แบบตามอิโกตะกะเดไปไม่ได้ครับอาจารย์คือต้องอยู่แบบมีอมันสอนเลยอันดับแรกเลยนะอาจารย์ฮะคุณผู้ชมครับผมเรื่องของสิ่งที่เราจะประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างที่มาประสบกับเรานะฮะเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องสบายใจเรื่องลำบากใจนะครับผมเรื่องเศร้าใจทุกเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับผมต้องมีอามันสอนและก็คือมีการงานที่ดีนะครับผมที่อาจารย์ได้นำเนี่ยประการที่หนึ่งเลยนะผมข้อแรกเลยเนี่ยนะวิธีการรับมือนะครับผมกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีของการสูญเสียอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราเป็นผู้ที่ประสบความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นสูญเสียเรื่องของทรัพย์สมบัติสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเหมือนกันใช่ไหมฮะเหล่านี้เนี่ยนะครับผมถ้าเรามีอามันที่ซอลและมีการงานที่ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะประคับประคองเราได้เหมือนที่อาจารย์ได้นำเรียนเมื่อข้างต้นว่าเราจะตอบแทนเราเนี่ยมากกว่าที่เราทำด้วยซ้ำไปที่อาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์จะไปซื้อผ้าผืนหนึ่งอาจารย์ไปอินเดียนะอาจารย์นะไปซื้อผ้าแคชเมียร์อาจารย์เห็นเนื้อผ้าโอ้โหผ้ามันดีมากเลยเขาเสนอมา100รูปีสมมติอาจารย์ก็จ่าย100รูปีจะมีน้อยคนมากที่บอกว่าโอ้ผ้าเนื้อดีมากเลยฉันให้ไป200รูปีเลยละกันนะครับผมนี่ยกตัวอย่างแต่ในมุมมองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเพิ่มให้กับคุณงามความดีของบ่าวของพระองค์เนี่ยอย่างมากมายเรายังไม่ได้นับถึงในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผลบุญคุณงามความดีมันจะเท่าทวีคูณซึ่งเร็วๆนี้กำลังจะมาถึงชั้นล้อขอดุอาให้เราท่านทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่ในรอมฎอนแล้วก็ได้ทำคุณงามความดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับผมคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านฮะเรื่องของหลายๆอย่างที่เราเจอเหตุการณ์ในปัจจุบันปัญหาที่เราประสบพบเจอทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรข้อที่1อาจารย์บอกไปแล้วนะครับก็คือการที่เรามีอามันซอลและก่อนครับผมอามันซอลิฮัตนะครับผมฮะเดี๋ยวประการต่อมาจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้ติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาท้องหลังเที่ยงสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับผมกลับมาช่วงที่2ทอล์คหลังเที่ยงนะครับผมยังอยู่ในเรื่องราวในปัจจุบันที่นะครับผมที่อาจารย์ได้พูดถึงว่ามี2สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้คือเรื่องราวของเมื่อวานคืออดีตนะครับผมเราตามได้ก็คือเรื่องของการตบัตนะครับผมและอีกเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นั่นก็คือเรื่องของวันพรุ่งนี้คือเรื่องของอนาคตเราสามารถที่จะมอบหมายได้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องมีควบคู่กันไปคือการตบัตและการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมเพราะมุสลิมเนี่ยนะครับเราอยู่ด้วยความหวังและศรัทธานะครับผมแล้วก็จะมาคุยกันต่ออาจารย์ท่านคุณผู้ชมครับผมข้อที่1ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการมีอามันที่ซอเลห์นะครับผมมาคุยกันต่ออาจารย์ครับผมเรียนเชิญครับครับจริงๆอามันซอเลห์เนี่ยมันมีเรื่องต้องอธิบายยาวแต่ว่าเอาแค่ว่าเรื่องของอามันซอเลห์ทุกคนจะเข้าใจดีว่าอามันซอเลห์คือใช่มั้ยครับอามันซอเลห์ก็คือความดีทุกอย่างไม่ได้หมายว่าเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวไม่ใช่แบบถึงการละหมาดอ่านกุรอานจ่ายซะกาตอันนั้นคือฐานอยู่แล้วนะครับแต่จำเป็นต้องมีอยู่แล้วคือการมีมารยาทที่ดีครับแม้แต่การระวังตัวไม่ให้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับไม่ทําให้คนอื่นลําบากใจก็ถือเป็นอามันซอลแล้วแม้แต่การมีความรู้สึกปรารถนาดีครับนะไม่อิจฉาริษยานะเห็นใครทําความดีก็ส่งเสริมขอดุอาให้เห็นใครเขาได้ดีนะก็ยินดีกับเขาอย่างจริงใจก็เป็นอามันซอลแล้วได้หมดนะครับคือขอให้เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามแล้วผลของจิตใจที่งดงามเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบของกิริยามารยาทและการกระทำครับนะครับผมที่อาจารย์ได้บอกนะครับผมก็คืออันดับแรกเนี่ยนะครับผมเรื่องของอามันซอลาห์มีหลากหลายประกาศนะครับผมพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำฟัรดูให้ครบนะครับผมฟัรดูให้ครบของเราเองนะครับผมแล้วก็ที่เหลืออย่างอื่นหลายอย่างเนี่ยมีซุนนะห์ต่างๆมากมายที่เราควรทำอาจารย์เรียนเชิญครับครับผมก็เรื่องต่อมานะครับเรียกว่าอามันซอลาห์แล้วใช่ไหมครับข้อ2คือไหนล่ะครับอาจารย์เรื่องของไม่เจอข้อ2คือความอดทนเอาให้อดทนครับอาจารย์ฮะครับอดทนไอ้คำว่าอดทนเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วอดทนนะครับให้เราอดทนซึ่งการอดทนเนี่ยเป็นซีฟ้าเป็นคุณลักษณะของคนที่มีอีหม่านบรรดาอัมบียะบรรดาศาสนทูตในทุกสมัยเนี่ย
ก็จะถูกเซตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเซตมาให้เห็นว่าผู้ท่านเหล่านั้นเนี่ยอดทนกับบททดสอบยังไงนะครับแล้วเราซึ่งเป็นผู้ตามนะเราเป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ความอดทนนะจากที่นบีเนี่ยได้อดทนไว้นะครับแล้วกล่าวบอกวัสบิรวะมาซับรุกะอิลลาบิลลาห์วะลาตะฮซันอะลัยฮิมวะลาตะกุฟีดอยกิมมิมมายัมกุรูนให้จงอดทนเถิดและการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้เว้นแต่ด้วยการตะฟีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีข้ออธิบายอยู่นิดนึงตรงที่ว่าความอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราเข้มแข็งเรามีความอดทนเรามีความสามารถในการอดทนนะครับเพราะเราบอกแล้วว่าอัลมาซับรุกะอิลลาบิลละการอดทนของเจ้าจะมีได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์จะให้เจ้าอดทนหรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่า1ต้องอดทนในบททดสอบต่างๆและขอความกรุณาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้พระองค์เนี่ยได้ประทานความอดทนให้กับเราให้พระองค์เนี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนในการทดสอบนะครับอย่าคิดว่าเมื่อเราอดทนอะไรได้เนี่ยคือความสามารถของเราคือความเข้มแข็งของเรานะครับเราอ่อนแอนะครับเราอ่อนแอขนาดที่ว่าแม้แต่ความอดทนเนี่ยเรายังต้องขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์เนี่ยประทานความอดทนให้กับเราครับนะอดทนแล้วก็ขอให้เราอดทนด้วยครับผมอดทนระดับแรกแล้วก็ขอด้วยให้เป็นคนที่มีความอดทนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่เพราะครับผมอาจารย์ใช่เพราะว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่อดทนก็ได้เคยได้ยินคำว่าคำว่าเนี่ยความอดทนของคนเรามีจำกัดเคยได้ยินไหมครับอาจารย์เคยได้ยินครับอาจารย์คือไม่ได้แปลว่าเราจะอดทนได้ตลอดไม่ได้แปลว่าเราจะอดทนได้ทุกเรื่องไม่ได้แปลว่าเราจะอดทนได้ถูกได้รับความทดสอบ100ครั้งเราจะอดทนได้100ครั้งครับอาจารย์ฮะแล้วน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวตรงที่วันใดก็ตามที่เราถูกทดสอบแล้วเราไม่อดทนฮะอาจารย์ทั้งที่เราเป็นคนที่น่าจะอดทนครับอาจารย์ครับแต่เราไม่อดทนจึงเป็นที่มาของคำว่าหลุดบางคนเคยเป็นคนอดทนแต่ว่าวันนี้หลุดเพราะอะไรเพราะว่าอาการหลุดมาจากชัยฏอนนะหลุดโมโหออกมาทั้งที่เป็นคนปกติไม่เคยโมโหแต่วันเนี้ยทั้งที่เรื่องก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องที่เคยอดทนได้ครับแต่ถึงวันนี้มันถึงขีดจำกัดของความอดทนมันทนไม่ได้ละหรือว่าวันนี้มันหลุดครับหรือว่าวันนี้หิวข้าวโอ้โหหิวกินอดทนแต่วันนี้หิวข้าวโอ้โหหิวครับอาจารย์ฮะใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าจะอดทนได้ไม่ได้เนี่ยต้องอยู่ที่เตาฟีของอัลลอฮ์คือการยินยอมของอัลลอฮ์การประทานความอดทนให้กับเราในณเวลานั้นณสถานการณ์นั้นณเหตุการณ์นั้นณนาทีนั้นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้ตัวเราเองด้วยว่าจะควบคุมความโกรธของเรายังไงจะควบคุมความอดทนของเรายังไงจะเติมเต็มความอดทนของเรายังไงหากว่าเราได้รับการทดสอบที่ยาวนานโอ้ครับอาจารย์ฮะสบายบางท่านเนี่ยเจ็บป่วยทรมานจากอาการป่วยเนี่ยถึงขนาดมาถามท่านรอซูลว่าฉันจะจบชีวิตของฉันได้ไหมโอ้มันทนไม่ไหวเลยนะอาจารย์นะมันทนไม่ไหวมันไม่ไหวทรมานมันเจ็บปวดมากครับอาจารย์พวกเราเองยังมีสุขภาพดีเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเจ็บป่วยแล้วเขาทรมานเนี่ยเป็นยังไงปีที่แล้วจำได้ว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปครับอร่อยนะฮะที่มีคนบันทึกเสียงของเขาตอนที่เขาหายใจขัดเนี่ยที่เขาติดโควิดผมจำไม่ได้ว่าเป็นพี่น้องที่สวนพลูหรือไม่แน่ใจนะมีคนในครอบครัวเขาเนี่ยบันทึกเสียงของเขาเนี่ยตอนที่เขาแบบทรมานมากๆก่อนจะเสียชีวิตไม่นานเนี่ยนะครับส่งมาผมได้กันได้ฟังเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาทรมานมากนะครับครับอาจารย์โอ้ยแบบมันทรมานคือถ้ามีปัญหาที่ปอดแล้วหายใจพอปอดมีปัญหาแล้วหายใจลมไม่เข้าออกมาออกซิเจนมันไม่เข้าไปในตัวเนี่ยไม่เข้าไปในปอดเนี่ยครับแค่สัก10นาทีนี้ก็แย่แล้วแต่นี่เป็นทั้งคืนอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคิดดูว่าทรมานแค่ไหนคือให้ตายดีกว่าให้ตายไปเลยจะได้พ้นจากทรมานนี้ไอ้คำว่าเจ็บ
ป่วยทรเจ็บปวดเจ็บป่วยจากความจากความป่วยเนี่ยนะฮะทรมานจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งอยากจะตายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันเจ็บป่วยมันทรมานมากมาถามท่านบีว่าขอจบชีวิตได้ไหมนะครับแต่บีบอกว่าให้ขอนะว่านะฮะอิงการนติลฮายาตุคอยรุลลีใช่ไหมฟีดีนีวะมาอีชีวะคิเบตันคือหากว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับฉันในดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยขอให้พระองค์ได้มีชีวิตอยู่หากว่าการตายของฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกว่าสำหรับฉันเนี่ยขอให้พระองค์ได้ฉันตายคือขอดุอาให้อัลลอฮ์ตัดสินชีวิตเก่าหรือว่าเป็นดุอาของคนที่อยากตายอ่ะครับอาจารย์ฮะจริงๆมั้ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะฮะคนครับอาจารย์คนที่มาขอดุอาแบบนี้แปลว่าเต็มที่แล้วใช่มั้ยครับเต็มที่แล้วอดทนไม่ไหวแล้วถ้าจะมีชีวิตอยู่แล้วการมีชีวิตอยู่ดีขอให้พระองค์ได้ฉันหายเถอะแต่ว่าคิดว่าการตายมีมันดีกับฉันอย่างให้ฉันตายไปเถอะฉันไม่อยากทรมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะอาจารย์ที่สุดแล้วที่สุดไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ครับอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นรายการว่าคนที่เขามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยคือเขาแบบนี้เลยเขาคิดว่าไอ้ความทรมานของเขาทางด้านจิตใจเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยตอนที่คุณตะโมให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกกินอะไรไม่ได้เลยนอนไม่ได้ต้องใช้ยากล่อมประสาทต้องใช้ยาทำให้นอนเนี่ยนะฮะมันทรมานจบชีวิตซะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเยอะมากนะครับถ้าเรารู้วิธีที่จะรับมือกับเขาที่จะรักษาเขาเนี่ยนะฮะจิตวิทยาบอกว่าแม้จะคำว่าให้คำว่าอะไรนะคำว่าสู้ๆนะเนี่ยยังใช้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้เลยสู้ๆนะเหมือนเราจะอดทนให้เขาต่อสู้ใช่ไหมครับแต่นักจิตวิทยาบอกว่าไอ้การไปบอกให้เขาสู้ๆนะเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแต่ไปกดดันให้เขาต้องสู้เนี่ยเมื่อเขาไม่อยากสู้แล้วครับใช้คำหนึ่งใช่ครับลักษณะนั้นเลยนะแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเหมือนกับเขาพาตัวเขาเดินลงไปในหลุมอ๋อครับอาจารย์หลุมเนี่ยไม่ลึกมากหรอกเขาเดินขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่าเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นนะซึ่งผมเคยมีความรู้สึกแบบนั้นคือเรารู้ว่าเราทำยังไงเราจะหายแต่เราไม่อยากทำเราอยากอยู่งั้นนะไม่ใช่อยากอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับตัวมันไหลลงไปนะครับเพราะนั้นบางทีคนที่ต้องการจะเยียวยาคนที่มีความซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปพยายามดึงเขาขึ้นมาเพราะเขาเดี๋ยวเขาก็ไหลลงไปอีกแต่ให้ลงไปนั่งในหลุมเขาให้ลงไปเพื่อนเขาในหลุมไปเข้าใจเขาในนั้นเข้าใจแต่ไม่ต้องทำอะไรมากไปเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นนะครับอะไรแบบนั้นนะครับโอเคนะอันนั้นเพราะนั้นข้อสองคือให้อดให้สบัดอดทนครับไปพร้อมๆกับการขอให้อัลลอฮ์เนี่ยประทานความสบัดให้กับเรานะครับประการต่อมานะครับวิธีการที่จะต่อสู้กับการทดสอบหรือการความเจ็บปวดของโรคดุนยาคือครับกุลบิฟัตลิลลาฮิวะบิเราะห์มะติฮิฟะบิซาลิกะฟัลยัฟรอฮูหัวคอยรุนมิมายาจิมาอุนจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ดังนั้นดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิดซึ่งมันดีกว่าสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้นะแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้เราเนี่ยขอรอฮ์มะขอความเมตตาครับคือขอความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับว่าให้ทดสอบฉันเบาๆหน่อยหรือว่าให้ทดสอบฉันในสิ่งที่มันไม่เกินกำลังความสามารถของฉันที่จะรับได้นะครับเป็นการขอดุอาเพราะแน่นอนทุกคนถูกทดสอบเหมือนกับเราไปอ้อนครูแหละอาจารย์ครับอย่าออกข้อสอบยากนักนะครับโอ้ครับอาจารย์ฮะผมไม่อยากตกผมอยากสอบผ่านนะครับเราก็อ้อนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าได้ทดสอบเราด้วยการทดสอบที่เกินกำลังเราขอความเมตตาขอรอฮ์มะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์เนี่ยได้มีความเมตตานะแล้วก็สงสารเราอย่าทดสอบนะครับในสิ่งที่เกินกำลังของเราครับอาจารย์ฮะเกินกำลังมากๆอย
ย่เหมือนกันสบักสบอมแล้วก็แย่นะแล้วก็หลุดเหมือนกันนะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับในกรณีนี้ที่อาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราได้บอกกับเราว่าเราจะไม่ทดสอบบ่าวที่เกินความสามารถของบ่าวใช่ไหมอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับผมทีนี้เนี่ยนะครับผมมาดูความเป็นปกติของมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองคิดนะมนุษย์สามารถที่จะอดทนได้มากกว่าที่ตัวเองคิดเหมือนกันเดี๋ยวตัวอย่างให้เห็นภาพเป็นชัดเจนคืออาจารย์อัชอารีเมื่อก่อนเคยวิ่ง2กิโลใช่ไหมอาจารย์นะใช้เวลาในระยะหนึ่งแต่อาจารย์สามารถวิ่งทั้งคืนได้ถ้าย้อนกลับไปก่อนอันนี้อาจารย์คิดไหมว่าอาจารย์จะสามารถวิ่งทั้งคืนได้ไม่คิดเนี่ยไม่คิดว่าจะบ้าใช่ครับเรียกว่าเป็นความสามารถมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองคิดเพราะฉะนั้นนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยนะฮะเราเจอประสบปัญหาหรือว่าบททดสอบรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันแย่แล้วมันที่สุดแล้วแต่ในความเป็นจริงคือเราสามารถที่จะรับบททดสอบที่เขาให้มาเนี่ยได้มากกว่านี้เพราะเราจะทดสอบบ่าวเนี่ยเฉพาะที่บ่าวมีความสามารถเท่านั้นถ้าบ่าวไม่มีความสามารถเราจะไม่ทดสอบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นประการนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะผ่านมันไปได้มากกว่านี้เพราะเรามีความสามารถมากกว่านี้อย่างแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ครับก็อย่างที่อัลกุรอานบอกนะครับลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮานะครับอัลเลาะห์จะไม่บีบบังคับบ่าวในเรื่องใดจากสิ่งที่เฉพาะอยู่ในกรอบความสามารถของเขานะครับแล้วความสามารถมนุษย์เนี่ยมันมหัศจรรย์นะฮะนะครับเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยคิดงานใหญ่คิดงานใหญ่ได้ให้เล็กได้คิดงานเร่งให้ใหญ่ได้มันเนี่ยคือหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูยุ่งยากเนี่ยมนุษย์ทำได้ครับโอ้อาจารย์ครับผมงานต้องการอะไรครับต้องการความเร็วเนี่ยมนุษย์ทำได้นะครับอะไรที่อย่างเช่นงานบางอย่างถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งแต่พอเราบอกว่า3วันได้ไหมฮะทำได้นะทำได้ครับอาจารย์ครับอยู่ที่ค่าแรง อ๋อไม่ได้ว่าอยู่ความสามารถเหรออาจารย์เอาก็คือความสามารถได้ไงได้ครับอาจารย์ตั้งใจจะทำให้เร็วกว่าเดิมนะครับทำได้ซึ่งงานบางอย่างเนี่ยถ้าทำจริงๆแล้วใช้เวลา7วันสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรบางอย่างมาเป็นตัวเรามาเป็นตัวอัดฉีดนั่นนู่นนี่เนี่ยก็สามารถให้เสร็จเร็วกว่านั้นได้นะครับนี่คือกำลังนี่คือศักยภาพของร่างกายมนุษย์ของสมองมนุษย์ที่เราให้มานะครับครับผมอาจารย์สุดท้ายนะเคยสังเกตตัวเองเหมือนกันนะอาจารย์ฮะแล้วก็เคยไปเจอเรื่องของทฤษฎีของการที่มีสิ่งเร้ารอบข้างเราเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ได้บอกว่ากำหนดการส่งงานเนี่ยมัน7วันนะอาจารย์นะครับผมแต่ปรากฏว่าคำสั่งใหม่คือภายใน3วันเท่านั้นด้วยสิ่งเร้ารอบข้างด้วยสภาพแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยแล้วก็สถานการณ์บีบบังคับเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราทำงานให้เสร็จภายใน3วันได้หรือความสามารถของเรามันทำได้อย่างเช่นไฟไหม้อาจารย์ปกติเนี่ยเคยยกตู้เย็นคนเดียวเนี่ยไม่เคยยกเลยนะอาจารย์ต้องเคยยกหลายคนใช่ไหมฮะเจอสภาวะสิ่งแวดล้อมเจอสิ่งเร้าทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อข้างต้นเลยฮะอย่างผมวิ่งให้ผมวิ่งเต็มที่ร้อยเมตรเนี่ยผมก็อาจจะวิ่งสักเพชรสี่เต็มที่เลยร้อยเพชรสี่นะครับครับอาจารย์ฮะแต่ถ้ามีสุนัขวิ่งไล่ตามเราจะเล่นเร็วกว่านั้นอาจจะวิ่งแค่3ก็ได้เพชร 2.5 มันจะเร็วขึ้นนะครับคือไม่ให้โดนสุนัขกัดนะแต่แปลว่าเรายังได้อยู่เพียงแต่ว่ามันยังมีสิ่งครับกายภาพของร่างกายมนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ให้มาสมองก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์ให้มาเราคิดว่าไงมีคนท่องจํากุรอานได้จบเล่มอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับท่องจําหะดีษได้หมดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความพยายามของมนุษย์เองนะครับสุดท้ายนอกจากจะให้เราอามันซอแล้วอดทนแล้วนะครับแล้วก็ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยน mindset นะครับว่าเราถูกมาในโลกดุนยามันเป็นคุกของเราครับคือให้เรา mindset ว่าดุนยาเนี่ยคือคุกของเราอย่าเพลินอย่าหลงเพราะเราไม่ได้เข้าคุกตลอดชีวิตนะครับเราแค่มาเข้าคุกแป๊บนึงระยะเวลานึงแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องออกไปนะครับแล้วในคุกเนี่ยมันจะทำอะไรตามสบายมีความสุขเพลิดเพลินนะครับเจริญตาเจริญใจไม่ได้มันต้องอยู่แบบว่ารอวันออกอ่ะอยู่แบบรอวันไปนะครับก็ไม่ใช่สวรรค์ของเรานะสวรรค์รอเราอยู่
หลังจากที่รอดจากคุกไปแล้วเพราะนั้นอดุลยาซิจินุมุมินบัจญันตุนกาเฟรถ้าเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยต้องอยู่ในโลกดุนยาเหมือนกับมันเป็นคุกภายใต้ข้อจำกัดภายใต้ระเบียบภายใต้อะไรต่างๆที่เราจะต้องทำเพราะเราอยู่ในคุกอยู่นะครับแล้วสวรรค์เนี่ยค่อยทีหลังนะครับแต่ว่าสำหรับกาเฟรแล้วเนี่ยดุนยาเป็นสวรรค์ของเขาเขาจะสนุกเขาจะคืนเคร่งเขาจะดื่มเขาจะกินเขาจะมีความสุขตามสัญชาตญาณของมนุษย์แค่ไหนเขาทำได้เต็มที่เลยเพราะเขาถือว่าดุนยาเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขานะครับแต่ว่าเราดุนยามันเป็นคุกของเรานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความสุขเพราะเราจะมีความสุขตามอัตภาพของเรามีความสุขในกรอบของเรานะครับเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยที่อยู่ในกรอบนะครับไม่หลุดกรอบนะเมื่อเราพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเราค่อยไปเสวยสุขจากความอดทนของเราตรงนี้ในวันที่เราเดินเข้าสวรรค์นะครับในโลกอาคีรอห์นะครับนะฮะที่มากกว่าด้วยนะอาจารย์นะคุณผู้ชมครับผมที่อาจารย์ฮะเรื่องเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับความสุขที่มนุษย์มีความสุขอยู่ปัจจุบันนี้กับความสุขที่มนุษย์จะได้ไปเสวยในโลกอาคีรอห์ครับผมฮะความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับผมว่าความทุกข์ที่เราพบเจอในทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้มันเทียบไม่ได้กับความทุกข์ถ้าเราจะไปเจอในวันแห่งการตอบแทนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับผมทั้งความทุกข์และความสุขทั้งหมดเนี่ยมันคือดุนยาสุขแค่นี้นะครับผมอาคิเราะห์จะสุขขนาดไหนเรื่องของอาคิเราะห์นะครับผมมีความทุกข์มากๆเลยทีเดียวหนักกว่าทุกข์ที่เราเจอในดุนยาด้วยซ้ำไปเดี๋ยวสุดท้ายนี่อาจารย์ฮะให้อาจารย์ได้สรุปขมวดรวมแล้วฝากถึงพี่น้องหน่อยครับผมเรียนเชิญครับครับผมก็นะฮะเรื่องของการทดสอบนะครับในโลกดุนยาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่กำลังรุนแรงนะครับของโรคระบาดครับจริงแล้วก็รุนแรงเราก็อยู่ขึ้นลงกันไปนะครับเพราะนั้นก็คือขอให้เราอยู่กับมันยังมีสตินะครับแล้วก็หาความสุขท่ามกลางความทุกข์เพื่อที่จะบริหารอารมณ์ของเรานะครับให้เราพร้อมที่จะทำมันอิบาดะห์ให้เราผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราขอดุอานะครับให้เราขอความเมตตาแล้วเราก็จะผ่านพ้นมันไปนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีความสุขมากนักนะครับแต่ก็ขอให้ความสุขที่เรามีอยู่บ้างเนี่ยเป็นความสุขที่เราไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์อยู่มากนะครับก็อย่าให้ความทุกข์นั้นเนี่ยทำให้เราบ่นกลด่าไม่พอใจกับการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราพอใจในการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะให้รู้ไว้ว่าทุกการทดสอบทุกความเจ็บปวดนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ลืมอัลเลาะห์จะตอบแทนในความอดทนของเราอย่างเท่าทวีคูณนะครับครับผมอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขอทบทวนที่อาจารย์ได้นำเรียนไปนะครับผมก็คืออันดับแรกคือการทำคุณงามความดีนะผมอามังซอแล้วนะครับผมเรื่องราวของฟัรดูอีนทั้งหมดคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำอยู่แล้วคำว่าฟัรดูนะครับผมอันนี้คือปฏิบัติเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องของซุนนะให้เราปฏิบัติมากขึ้นทำอามังที่ซอแล้วนะครับผมประการต่อมาคือเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะครับผมถึงแม้ว่าความอดทนมันจะมีขีดจำกัดก็ตามแต่ให้เราขอความอดทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความอดทนให้แก่เรานะครับและการต่อมาคือเรื่องการที่เราขอความเมตตาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าวันนี้เราเจอปัญหาเนี่ยนะครับผมปัญหาของเรารู้สึกว่ามันหนักที่สุดและสำหรับเราแต่เราไปมองปัญหาของคนอื่นรู้สึกว่าทำไมปัญหาของคนอื่นมันเล็กน้อยจังเลยฉันสามารถผ่านไปได้นะครับผมเราก็จะได้ยินเรื่องของว่าทำไมเป็นฉันเนี่ยท่านไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะปัญหาของฉันเนี่ยฉันแก้ไขมันยากเหลือเกินนะครับถ้าปัญหาของท่านเนี่ยฉันสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้แต่ในความเป็นจริงแล้วในมุมมองแล้วเนี่ยเราต้องขอความเมตตาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงทดสอบเราเนี่ยเท่าที่เราคิดว่าเราเนี่ยจะไหวนะเราแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคือในความสามารถของมนุษย์มีความสามารถอย่างแน่นอนด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายคือการเปลี่ยนวิธีคิดที่อาจารย์บอกนะครับผมนะฮะเปลี่ยนวิธีคิดนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับผมเราตั้งใจว่าจะตื่นเช้านะครับผมแล้วก็จะตื่นเช้าถ้าวันนี้เราตั้งใจว่าวันนี้วันหยุดนะอาจารย์คุณผู้ชมครับผมขอตื่นสายแล้วกันเราก็จะตื่นสายอันนี้คือวิธีคิดของเราเราคิดแบบไหนมันก็จะเป็นไปแบบนั้นเนี่ยนะฮะหรืออีกอันนึงขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของการบอกกับสมองเราสมองของเราถ้าพูดเขาว่าอย่าไม่หรือห้ามเนี่ยมันไม่เรียนรู้นะอย่างเช่นเราคิดว่าอะไรดีล่ะอาจารย์เราจะคิดถึงตรงข้ามเดี๋ยวตัวนี้วัยรุ่นกำลังมีสิวใช่ไหมอาจารย์ฮะฉันคิดว่าฉันจะไม่มีสิวปรากฏว่าเรามีสิวเฉยเลยคือในหัวเราเนี่ยคิดว่ามีสิวไอ้เด็กใช่ไหมอาจารย์คิดไปพร้อมๆกันอาจารย์ฮะคุณผู้ชมครับผมให้ทุกคนอย่าคิด
ถึงอะไรดีล่ะอาจารย์อย่าคิดถึงน้ำผึ้งของยายติมนะสมมติยกตัวอย่างอย่าคิดถึงน้ำผึ้งยี่ห้อยายติมทีวีนะในหัวสมองของเราคืออะไรฮะคือน้ำผึ้งยี่ห้อยายติมทีวีใช่ไหมฮะ เพราะเราคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมแต่ให้เราเปลี่ยนแมสเซจใหม่ว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิธีการที่อาจารย์ได้บอกมันมีหลายวิธีการนะเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปจะมาคุยกันนะครับผมวันนี้ก็สรุปเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำเรียนเรานะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเจอความทุกข์ขนาดไหนนะครับผมมันเป็นความทุกข์ในดุนยานะครับผมความทุกข์ในที่เรามันเทียบไม่ได้อย่างแน่นอนขอดุอาให้เราทั้งหลายนะครับผมได้อยู่ด้วยกันในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวที่นบีได้ให้เราขอดุอาให้เราได้อยู่ในสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับวันนี้ท็อกหลังเที่ยงหมดเวลาแล้วนะครับผมจึงก่อนจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับผมมาเสมาชัยอาจารย์อัชอารีเรืองปรัชและทีมงานจากทีมทีวีลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับสวัสดีครับ